มะม่วงกับพริกเกลือค่ะสวัสดีค่ะ SP Family พรพรคลิปวิดีโอนี้มากับมะม่วงลูกใหญ่ๆได้เวลาแล้วค่ะมีพริกเกลือน้ำตาลพร้อมแล้วเรามาปอกมะม่วงกันก่อนเลยนะคะมะม่วงลูกใหญ่ๆกับมีดปอกอันเล็กๆอันดับแรกเรามาปอกมะม่วงลูกใหญ่เต็มไม้เต็มมือเลยค่ะนี่ปอกมะม่วงเหมือนปอกมะละกอเลยลูกใหญ่จริงๆเดี๋ยวมาดูนะคะว่าลูกใหญ่จะได้เนื้อมะม่วงสักเท่าไหร่กันตอนนี้ก็ชมเพลินๆกับการปอกมะม่วงก่อนนะคะมะม่วง1ลูกปอกเสร็จแล้วหั่นเสร็จแล้วก็ได้เท่าที่เห็นนะคะเนื้อเยอะมากๆเรามาทำเครื่องจิ้มกันนะคะก็คือพริกเกลือแต่ใส่น้ำตาลด้วยค่ะนี่เอาเท่าที่มีค่ะใส่พริก2ซองน้ำตาล1ซองกับเกลือประมาณครึ่งช้อนคนๆผสมไม่เข้ากันนี่ค่ะมะม่วงไม่ได้เปรี้ยวมากค่ะแต่ถ้ากินกับเครื่องจิ้มจะอร่อยขึ้นขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ